ก็สวัสดีสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีก่อนที่เราสอบกลางภาคเรียนก็คือเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พวกเราเรียนเป็นเรื่องสุดท้ายของภาคเรียนนี้ก็คือเรื่องอะไรในตาและการมองเห็นก็จะเป็นสรุปเนื้อหาสุดท้ายก่อนที่จะสอบปลายภาคว่าอย่างที่พวกเราสามารถมองเห็นในการมองเห็นก็คือเราใช้อะไรในการมองตาของพวกเราเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะรับรู้แล้วก็มองเห็นภาพต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีตาเราจะทำอะไรใช้อะไรเป็นตัวสัมผัสในการบอกรูปร่างได้มือเพื่อไปสัมผัสแล้วก็บอกรูปร่างของวัตถุหรือว่าสิ่งที่เราเวลาเราสัมผัสเหมือนเราจะจินตนาการบางคนอาจจะอย่างเช่นตอนเราเป็นเด็กเราจะนึกภาพจินตนาการว่าช้างม้าเป็นยังไงเราอาจจะเคยได้ยินแต่เราไม่รู้ว่ารูปร่างที่จริงมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะนึกภาพแต่เมื่อมองเห็นของจริงอย่างบางคนนี่ไม่เคยเห็นเลยถ้าเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เราจะไปอธิบายในการมองเห็นหรือว่าลักษณะรูปร่างของสิ่งต่างๆได้ยังไงอาจจะพาเพื่อนไปสัมผัสหรือว่าบอกลักษณะว่าช้างมันมีกี่ขา4ขามีหางใช่ไหมมีอะไรอีกมีตาแล้วก็มีหูหูลักษณะหูเป็นแบบไหนแล้วก็มีงวงงวงใช้ทำหน้าที่แทนอะไรมือแล้วก็เป็นจมูกแทนจมูกมีอะไรอีกมีงาเรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนเราจะเรียนเรื่องแรกก็คือเราดูส่วนประกอบของในตาก่อนในตาของพวกเราจะประกอบไปด้วยอะไรที่สำคัญมีกล้ามเนื้อตาแล้วก็มีม่านตาส่วนตัวที่เรามองเห็นตาของตัวเองที่เป็นตาสีดำที่อยู่ในรอบเนื้อตาจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีตาดำตาน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นวงกลมด้านในเรียกว่าเป็นเลนตาเลนตาต่อมาก็จะมีอะไรนี่พิวพินที่เป็นอยู่ส่วนหน้าของเลนตาและก็ตัวที่ช่วยให้มองเห็นเรียกว่าอะไรกระจกตาก็เหมือนกับพวกเราเวลาอยากรู้รูปร่างหน้าตาตัวเองเราไปส่องกระจกหรือว่าอะไรที่เป็นเงาเพื่อให้มันสะท้อนในการมองเห็นส่วนประกอบตัวต่อไปคือเรติน่ามีเรติน่าที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับเส้นประสาทตาเราจะมองเห็นเส้นต่างๆที่อยู่ในตาของพวกเราเขาเรียกว่าเส้นประสาทตาถ้าเส้นประสาทตาที่มองเห็นที่เป็นสีแดงอย่างเราชอบขยี้ตาบ่อยๆเนื่องจากว่ามันทำให้เส้นประสาทตาอาจจะแตกอยู่ด้านในก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามอย่าเอามือหรือใช้ผ้าอะไรไปขยี้ตาตัวเองมันจะทำให้ตาแดงจากส่วนประกอบของตาเรามาดูหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆอย่างเลนตามันทำหน้าที่อะไรเลนตาก็คือเป็นเซลล์นูนรับแสงจากวัตถุที่เราต้องการมองเห็นและตัวต่อไปเป็นเรติน่าเรติน่าจะทำหน้าที่ในการแสดงว่าตัวนี้สำคัญมันจะเป็นตัวรับภาพว่ามีรูปร่างยังไงเป็นสียังไงส่งไปที่สมองของพวกเราถ้าเรติน่าทำงานผิดพลาดอย่างการมองเห็นอย่างพวกเราถ้าเรติน่ามองเห็นสีเขียวเป็นสีแดงคนนั้นจะเป็นโรคเกี่ยวกับเป็นยังไงเป็นตาบอดสีมันก็เกิดเนื่องมาจากว่าเรติน่าทำงานผิดพลาดหรือว่าผิดปกติส่งประสาทก็คือส่งผ่านไปยังประสาทตานี้ก็คือรับภาพอย่างผิดตัวต่อไปก็คือม่านตาม่านตานี่จะทำหน้าที่ในการ
ทำหน้าที่ในการปรับความเข้มของแสงไปตกลงบนเรติน่าให้เหมาะสมเหมือนกับพวกเราเวลาสร้างบ้านถ้าหน้าต่างมันเยอะแสงแดดเข้าส่องเข้ามามากเราก็จะทำม่านเพื่อกั้นแสงสว่างใช่ไหมแล้วก็กันความร้อนม่านตาก็ทำหน้าที่เหมือนกับม่านที่กั้นหน้าต่างของพวกเราเหมือนในห้องนี้ก็มีม่านด้วยเราสังเกตก็คือเพราะฉะนั้นคำว่าม่านมันจะทำหน้าที่ในการปรับความเข้มของแสงถ้าเราต้องการแสงสว่างน้อยแล้วก็เอาหาอะไรมาบังก็คือใช้เป็นม่านม่านตาก็เลยทำหน้าที่เหมือนกันในการปรับความเข้มของแสงให้ไปตกลงบนเรติน่าเพื่อให้มันเหมาะสมกับกับตาของเราที่สามารถมองเห็นได้เหมือนพวกเราถ้าเราตากแดดเป็นเวลานานเรามองขึ้นไปยังดวงอาทิตย์ถ้าแสงแดดจ้าเนี่ยเราสามารถสู้แสงได้ไหมไม่ได้บางคนถ้าตาของเรานี่มันเจอแสงสว่างมากเกินไปหรือว่าโดนแสงแดดมากๆมันจะทำให้เป็นโรคที่เกี่ยวกับตาคือโรคอะไรอย่างคนแก่ชอบเป็นคือโรคอะไรไม่ใช่โรคอะไรที่เป็นเส้นที่อยู่ในตาขาวเป็นต้อเนื้อต้อกระจกเราไปสังเกตดีๆที่ถ้าเป็นโรคนี้ต้อเนื้อต้อกระจกต้องไปทำการรักษาก็คือต้องไปลอกตาลอกตาออกก็คือลอกเอาเนื้อที่มันอยู่ติดกับตาขาวด้านนอกที่เป็นคล้ายๆกับเป็นพังผืดเป็นเส้นที่มันมาคุมมันจะมาปิดตาดำถ้ามันมาปิดตาดำมันจะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาด้วยการลอกเอาต้อเนื้อออกแต่ถ้าเป็นลอกตาบ่อยมันจะทำให้ตาของเราเป็นยังไงมันจะทำให้ตาเนื้อเยื่อของตาเนี่ยมันบางลงก็เหมือนกับพวกเราถ้าไปลอกหน้าขัดหน้าว่าลอกอะไรบ่อยๆมันก็จะทำให้ผิวหนังตัวนั้นถูกทำลายไปทำให้มันเสื่อมสภาพส่วนประกอบตัวที่4ก็คือพิวพินพิวพินจะเป็นเป็นช่องเปิดวงกลมที่สามารถปรับความกว้างได้ด้วยม่านตาก็คือทำหน้าที่ว่าเปิดมันสามารถเปิดได้กว้างเท่าไหร่มันขึ้นกับคนตาโตตาเล็กไหมมันขึ้นกับว่าตาของเราในการมองเห็นภาพของทุกคนนี่ไม่เหมือนกันเพราะบางคนสายตาสั้นสายตายาวแล้วแต่ว่าความสามารถในการมองเห็นเพราะฉะนั้นช่องตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเหมือนกันว่ามันจะสามารถปรับความกว้างได้ด้วยม่านตานี่ประมาณเท่าไหร่และกระจกตาตัวสุดท้ายกระจกตาถ้ากระจกตาอยู่บริเวณด้านนอกสุดทำหน้าที่เป็นการป้องกันลูกตาของพวกเราด้วยอย่างจะมีอะไรมาโดนตานี่เราก็จะกระพริบตาทันทีมันจะทำหน้าที่อัตโนมัติก็คือป้องกันวัตถุว่าสิ่งของอะไรที่มาจะเข้ามาบริเวณดวงตาก็จะมีขนตาทำหน้าที่เป็นตัวกรองอีกชั้นหนึ่งเรามาดูเกี่ยวกับดวงตากับการมองเห็นอย่างพวกเราการมองเห็นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีแสงจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่เหมือนเราเข้าไปในห้องมืดในเวลากลางคืนเราไม่ได้เปิดไฟเราสามารถมองเห็นได้ไหมไม่เพราะฉะนั้นการมองเห็นก็ขึ้นกับแสงใช่ไหมจากวัตถุที่เรากำลังมองอยู่ที่ไปตกกระทบกับตัวรับภาพที่อยู่ในดวงตาเขาเรียกว่าโฟโตรีเซปเตอร์แล้วก็ส่งข้อมูลไปยังสมองอย่างสมองส่วนที่รับภาพก็จะจัดเรียงแล้วก็แปลผลข้อมูลแล้วก็สร้างเป็นภาพให้พวกเรารู้สึกมองเห็นได้ส่วนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างเช่นพวกโพโทซัวแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์เชื้อโรคต่างๆมันจะตอบสนองต่อแสงสว่างได้แต่จะไม่มีอวัยวะในการรับภาพมันก็จะไม่มีตาเหมือนพวกเราที่สามารถมองเห็นได้แต่มันสามารถเคลื่อนที่อย่างพวกโพโทซัวแบคทีเรียเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ยังไงใครยังพอมีความรู้เดิมโพโทซัวแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ยังไงแล้วมองเห็นได้ยังไงใช้อะไรเป็นตัวสัมผัสมันก็จะมีขนที่ทำหน้าที่ในการหาอาหารในการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่เ
พราะเราไม่ได้มองเห็นว่าแบคทีเรียเป็นตัวยังไงโพโทซัวเป็นตัวยังไงก็เหมือนกับเป็นตัวพยาธิเล็กๆที่อยู่ในแหล่งน้ำถ้าเราตักน้ำขึ้นมาแล้วไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นเป็นตัวที่มันวิ่งวนไปตามแม่น้ำก็คือพวกนี้เป็นโพโทซัวเป็นแบคทีเรียต่างๆเชื้อโรคต่างๆมันสามารถเคลื่อนที่โดยมันมีขนแล้วก็มีขาเทียมทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่แล้วก็การหาอาหารการผสมพันธุ์อยู่ในตัวเดียวกันแต่พวกเราเนี่ยคนก็คือจะแตกต่างจากสัตว์ก็คือมีอวัยวะที่ทำหน้าที่ต่างๆก็คือไม่ได้ใช้เราเนี่ยไม่ได้ใช้แขนขาอย่างเดียวในการทำงานทุกอย่างแต่ก็คือมันแตกต่างกับพวกโพโทซัวหรือว่าแบคทีเรียเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆดวงตากับการมองเห็นมันเกิดจากอะไรอันดับแรกแล้วดูในรูปภาพใครพอจะตอบได้หรือว่าเข้าใจยังไงเกิดจากอะไรแสงที่ไปกระทบกับวัตถุและส่งผ่านไปยังสมองมันก็จะแปลผลก็คือจัดเรียงแปลผลข้อมูลและสร้างเป็นภาพให้เรารู้สึกมองเห็นได้เพราะฉะนั้นแสงสว่างก็คือมีความจำเป็นสำหรับการมองเห็นภาพกับการมองเห็นเรามาดูเซลล์รูปแท่งเซลล์รูปแท่งหรือว่าหลอดเซลล์มันจะเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการรับแสงสว่างให้ความรู้สึกเกี่ยวกับความมืดกับความสว่างแล้วก็เซลล์รับแสงรูปกลวยเซลล์รับแสงรูปกลวยนี่ก็คือเป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับสีประเภทของเซลล์รับแสงรูปกลวยจะมี3ชนิดได้แก่1เป็นเซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีน้ำเงิน2เป็นเซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีเขียวส่วนประกอบที่3จะเป็นเซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีแดงเพราะฉะนั้นเซลล์รูปกลวยถ้ามันทำงานผิดปกติก็คือเราจะเป็นทำให้เป็นโรคตาบอดสีในเซลล์รูปกลวยมันจะมีให้รับสามารถรับมีก็คือมีสีอยู่3ชนิดมีสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงถ้า3สีนี้ทำงานผิดปกติอย่างคนที่ขับรถถ้าไปติดไฟแดงเรามองเห็นสีแดงผิดปกติเรามองเห็นเป็นสีเขียวและขับรถก็คือฝ่าไฟแดงไปเกิดอันตรายไหมเกิดในขณะที่ด้านหนึ่งเขาปล่อยไฟเขียวมาเราไฟแดงแต่เรามองเห็นเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นคนที่ตาบอดสีเนื่องมาจากว่าเซลล์ที่รับแสงรูปกลวยคือทำงานผิดปกติในการมองเห็นสีทั้ง3ชนิดผิดปกติส่วนการเห็นสีของวัตถุเมื่อแสงสีน้ำเงินสีแดงหรือว่าสีเขียวสีใดสีหนึ่งที่มาเข้ากับในตาของเราเซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีนั้นจะได้รับการกระตุ้นสัญญาณกระตุ้นนี้จะถูกส่งผ่านประสาทตาไปสู่สมองเพื่อไปแปลความหมายออกมาเป็นความรู้สึกแล้วก็เห็นเป็นสีของแสงนั้นส่วนถ้าแสงที่เข้าสู่ในตาเป็นสีเหลืองเซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีแดงและสีเขียวจะได้รับการกระตุ้นซึ่งการกระตุ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแสงสีที่มากระทบกับอะไรมากระทบกับจอตาของพวกเราว่าจะได้มองเห็นเป็นสีอะไรขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงด้วยส่วนความผิดปกติของดวงตาการบอดสีอย่างใครที่มีญาติพี่น้องเป็นตาบอดสีมีไหมมีหรือไม่มีโอกาสที่เราจะเป็นได้ไหมก็เป็นได้เหมือนกันแต่โรคตาบอดสีมันเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมถ้าพ่อหรือแม่เราเป็นตาบอดสีโอกาสที่เราจะเป็นก็มีเหมือนกัน50ก็คือพ่อเป็นแล้วแม่ปกติมาแต่งงานกันถ้าออกลูกมีลูก2คนคนแรกไม่เป็นคนที่2ต้องเป็นแต่ถ้าพ่อเป็นพาหะพ่ออาจจะเป็นอยู่ครึ่งพาหะก็คือ
เป็นเพียงครึ่งเดียว 50% มีโอกาสที่จะเป็นมาแต่งงานกับแม่ที่ปกติมีลูกคนที่1เป็นไหมอาจจะไม่เป็นคนที่2ไม่เป็นคนที่3เป็นคนที่3นี่จะเป็นเพราะมันจะเป็นถ้ามีลูก4คนโอกาสที่จะเป็นก็คือมีร้อยละ25แล้วก็หารจาก 100% แต่ถ้าพ่อเป็นอยู่แล้วเราก็ต้องมีโอกาสเป็นอยู่ 50% ลูก2คนต้องเป็นคนใดคนหนึ่งที่ต้องเป็นตาบอดสีเพราะฉะนั้นการบอดสีนี่ก็คือหมายถึงเป็นการเห็นสีที่ผิดไปจากความจริงสาเหตุของการบอดสีได้แก่เป็นสาเหตุจากพันธุกรรมมีเซลล์รูปกลวยที่ผิดปกติแล้วก็ได้รับเชื้อโรคได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุแล้วก็การแพ้ยาเพราะฉะนั้นสาเหตุแรกนี่มาจากพันธุกรรมสาเหตุที่สองก็จะมาจากอุบัติเหตุกับการแพ้ยาอย่างคนที่ย้อมสีผมบ่อยๆเราเคยเห็นในข่าวที่เขาแชร์ตามเฟซบุ๊กไหมก็คือทำให้ตาบอดได้ในพริบตาก็คือเวลาเราย้อมผมพวกสีสารเคมีต่างๆที่มันอยู่ในยาย้อมผมถ้าเราไม่ใช้อะไรปิดตาหรือว่าสเปรย์ละอองที่มันฉีดมันก็จะเข้าไปที่ตามันทำให้ประสาทตาเพราะว่าส่วนประกอบของตาเนี่ยอาจจะสร้างสารที่มาต่อต้านและเกิดอาการแพ้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังคนที่ไม่เคยย้อมก็อย่าพึ่งอยากย้อมสีผมมันเพิ่มสีสวยงามก็จริงแต่ว่าอันตรายสำหรับการแพ้หนีแพ้รุนแรงเหมือนกันมันจะทำให้เราตาบอดได้หรือว่าบางคนที่เขาหน้าบวมแล้วก็เสียชีวิตก็มีถ้าย้อมสะสมมากๆอย่างคนบางคนนี่เดือนละครั้งย้อมสีผมทำให้เป็นโรคอะไรโรคมะเร็งแน่นอนคนที่ชอบย้อมสีผมบ่อยๆนอกจากจะทำให้ผมเสียแล้วมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งก็มากเหมือนกันเรามาดูกันที่การบอดสีของคนไทยคนไทยส่วนมากจะบอดสีแดงเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็บอดสีเขียวเป็นอันดับสองบอดสีน้ำเงินนี่เป็นอันดับสุดท้ายหรืออาจจะบอดทั้งสีแดงสีเขียวก็ได้ส่วนในเรื่องการบอดสีชั่วคราวการบอดสีชั่วคราวนี่เกิดจากเซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีที่ได้รับการกระตุ้นนานเกินไปจะทำให้เซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีต่างๆหยุดตอบสนองชั่วคราวอย่างตัวอย่างการจ้องมองสีแดงกลางแดดนานๆเรารู้สึกยังไงอย่างพวกเรานี่เคยจ้องวัตถุถ้าเป็นสีแดงจ้องนานๆจะเป็นยังไงจ้องสีแดงเสร็จแล้วก็กลับมามองสีขาวอย่างรวดเร็วเราจะเห็นสีขาวเป็นสีน้ำเงินเขียวหรือเหมือนพวกเราอยู่ในร่มดีๆเดินออกไปกลางแดดเวลาเรามองเห็นภาพสีต่างๆนี่มันแตกต่างไหมเหมือนอยู่กลางแดดแล้วก็เข้ามาในร่มนี่หน้ามืดด้วยไหมมันจะปรับสภาพไม่ทันเพราะฉะนั้นมันก็มีผลทำให้การมองเห็นสีอาจจะผิดปกติจะเห็นสีขาวเป็นสีน้ำเงินเขียวเนื่องจากว่าเซลล์รูปกลวยที่ไวต่อแสงสีแดงหยุดการตอบสนองชั่วคราวส่วนในการประกอบอาชีพบางอาชีพการบอดสีนี่จะมีผลเสียต่อการประกอบอาชีพได้อย่างเช่นอาชีพของคนขับรถก็คือถ้าเราขับรถไปติดไฟแดงนี่แหละมันจะทำให้เรามองเห็นสีผิดปกติแล้วก็แพทย์นักบินนักเคมีสถาปนิกตกแต่งภายในแล้วก็นักออกแบบเสื้อแล้วก็ตำรวจดังนั้นในการสอบเข้าเรียนต่อในสาขาดังกล่าวจะมักมีการตรวจการบอดสีด้วยมันจำเป็นถ้าเรามองเห็นสีผิดปกติอย่าไปเป็นแพทย์นี่ถ้าไปรักษาคนไข้ถ้าหมอเป็นตาบอดสีมองเห็นสีต่างๆมีโอกาสที่จะทำการรักษาผิดพลาดได้ไหมได้เหมือนกันนักบินล่ะนักบินนี่ยิ่งสำคัญการมองเห็นขับเครื่องบินก็คือมันจะทำให้ถ้าเราไปขับเครื่องบินแล้วพาลูกเรือก็คือผู้โดยสารนี่ไปอย่างเอาไปชนกับโอกาสที่คนจะรอดชีวิตมีมากหรือน้อยถ้าเครื่องบินตกน้อยมากไปตกกลางทะเล
ตกกลางทะเลก็เราอาจจะไม่ตายเพราะว่าเราตกโดนน้ำนี่อาจจะไม่รับการกระทบกระเทือนมากแต่จะตายเพราะว่าโดนฉลามหรือว่าโดนพวกสัตว์ที่อยู่ในทะเลพวกปลาอะไรจับกินเป็นอาหารนักเคมีก็เหมือนกันนักเคมีก็จะทำการผสมสีหรือว่าทำพวกผสมสารเคมีสีอะไรต่างๆแล้วก็สถาปนิกก็ต้องออกแบบสิ่งของหรือของตกแต่งภายในอย่างแต่งอาคารสถานที่เพราะฉะนั้นการวาดสีก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างตำรวจจราจรเหมือนกันตำรวจจราจรยิ่งต้องดูเพราะบางพื้นที่ที่เป็นตามสี่แยกไฟแดงที่ขนาดใหญ่เขาจะใช้ตำรวจจราจรเป็นคนที่กดสัญญาณไฟถ้าข้างไหนที่มีรถมามากมันก็คือรถมาจ่ออย่างสี่แยกไฟแดงที่จังหวัดอุบลก่อนที่จะเข้าตัวเมืองอุบลเขาจะมีตำรวจไปยืนอยู่ตรงป้อมยาเป็นตัวกดบางทีก็จะปล่อยให้รถอีกฝั่งนึงไฟเขียวนานๆไฟแดงแป๊บหนึ่งเพื่อระบายรถที่มันมาแน่นที่มันติดขัดให้ออกไปเร็วคนสายตาปกติเรามองดูวัตถุโดยไม่ต้องเพ่งพวกเราใครมีปัญหาในการมองว่ามองไกลๆนี่ไม่เห็นต้องจับก็คือเอามาจ่อก็คือเพ่งสายตาหรือการจะมองเห็นวัตถุได้ชัดในระยะที่ใกล้สุดประมาณเท่าไหร่ใกล้สุดนี่เราได้ประมาณ25เซนติเมตรและระยะไกลสุดที่สามารถเห็นได้ชัดก็คือระยะอนันต์ระยะอนันต์ก็คือระยะมากสุดไม่มีจำกัดก็คือขึ้นอยู่กับว่าสายตาเราจะมองเห็นได้มากหรือน้อยได้ไกลสุดเท่าไหร่เหมือนถ้าเราขึ้นไปยืนอยู่บนอาคารชั้นดาดฟ้าที่สูงเรามองไปสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบจังหวัดอำนาจเจริญได้หรือมองเห็นภูเขาจังหวัดมุกดาหารนี่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสายตาของเราจะมองได้ไกลขนาดไหนเพราะฉะนั้นเขาไม่จำกัดว่าตาคนเรามันมองได้ประมาณกี่เมตรหรือว่ากี่กิโลเมตรมันสามารถมองได้ไกลสุดและการมองท้องฟ้าไกลๆเรารู้สึกสบายตาไหมไปมองท้องฟ้าไปมองทะเลอย่างเวลาเราไม่สบายใจหรือว่ามีปัญหาอะไรให้คิดมากมายถ้าเราได้ไปเที่ยวไปผ่อนคลายไปมองท้องฟ้าไปเที่ยวทะเลเราจะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตาได้พักไม่ต้องทำงานอย่างคนที่ชอบเล่นเกมนี่จ้องคอมจ้องจอเป็นเวลานานๆนี่เรารู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตาไหมแล้วก็ชอบจ้องโทรศัพท์นี่มีปัญหาไหมมีแน่นอนแต่ไม่ยอมบอกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบมากจะเป็นอะไรก็อดทนแต่ถ้าเราจ้องเป็นเวลานานๆนี่มันจะส่งผลเสียยังไงก็คือตาของพวกเราเนี่ยจะทำให้สายตาสั้นเราเคยจ้องคอมนานๆดูอะไรนานๆเวลาไปนอนรู้สึกปวดร้อนบริเวณขอบดวงตาไหมเคยเป็นไหมขนาดครูไม่ได้จ้องนานตลอดทั้งวันนี่บางวันครูยังรู้สึกว่านอนแล้วหลับตาเหมือนเอาพริกเอาอะไรมาใส่ขอบตามันร้อนมันจะปวดแสบปวดร้อนถ้าเราใช้สายตามากเพราะฉะนั้นคนที่เล่นโทรศัพท์ว่าจ้องอะไรเป็นเวลานานๆนี่ควรพักสายตาเพื่อไปปรับเลนตาของตัวเองเหมือนขณะที่มองวัตถุในระยะใกล้เรามาดูคนสายตาสั้นคนที่สายตาสั้นก็คือเรามองเห็นวัตถุได้ชัดเจนในระยะที่ใกล้กว่า25เซนติเมตรสาเหตุคนสายตาสั้นมาจากอะไรเนื่องมาจาก1แล้วมาจากกระบอกตาที่ยาวเกินไปทำให้ภาพที่ไปตกจะตกก่อนถึงเรติน่าก็คือก่อนที่จะถึงจอตา2มีเลนตานูนเกินไปหรือกระจกตาโค้งมากเกินไปทำให้ภาพของวัตถุที่ไปตกจะตกก่อนถึงเรติน่าก็คือจอตาห้องเรามีใครมีปัญหาที่สายตาสั้นไหมมีไหมมีใครสายตาสั้นสายตายาวไหม
มาดูวิธีการแก้คนที่สายตาสั้นถ้าสายตาสั้นนี่ใช้แว่นที่ทำด้วยเลนเว้าก็คือสั้นเว้ายาวนูนคนสายตายาวคนที่สายตายาวนี่มองวัตถุได้ชัดเจนในระยะที่ไกลกว่า25เซนติเมตรสาเหตุของสายตายาวเกิดเนื่องมาจากกระบอกตาเนี่ยสั้นเกินไปแต่ถ้าสายตาสั้นแสดงว่ากระบอกตายาวเกินไปมันจะตรงกันข้ามกันถ้ากระบอกตาสั้นเกินไปจะทำให้ภาพที่ไปตกจะตกเลยเรติน่าหรือว่าจอตาสายตาสั้นนี่ตกก่อนถึงแต่สายตายาวตกเลยเรติน่าไปก็คือจอตาสาเหตุที่สองก็คือเรนตาแฟบเกินไปหรือกระจกตาโค้งน้อยเกินไปทำให้ภาพของวัตถุที่ไปตกจะตกเลยเรติน่าหรือจอตาออกไปวิธีในการแก้คนสายตายาวก็คือใช้แว่นที่ทำด้วยเลนนูนเลนนูนก็เหมือนกับแว่นขยายครูถามหน่อยแว่นขยายนี่เขาทำด้วยเลนเว้าหรือเลนนูนเว้าหรือนูนเว้าหรือนูนเรามองเห็นมันนูนก็จริงแต่เวลาเราส่องวัตถุเรามาจับดูวัตถุที่เพื่อดูรายละเอียดใช่ไหมอย่างขาแมลงพวกแล้วก็มาตรวจสอบก้อนหินก้อนนี้ด้วยว่าดูเพชรพลอยเพราะฉะนั้นเขาใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่ใกล้ๆก็คือทำด้วยเลนเว้าส่วนสายตาของคนสูงอายุใครมีญาติพี่น้องเป็นมีตายายปู่ย่าตายายมีปัญหาอย่างสายตาของคนสูงอายุนี่จะเป็นยังไงสั้นหรือยาวคนที่สูงอายุบางคนจะเป็นสายตายาวก็คือมองระยะใกล้นี่ชัดที่ระยะมากกว่า25เซนติเมตรมองไกลไม่ถึงระยะนั้นแต่แว่นสำหรับคนที่สูงอายุจะใช้แว่นที่ใช้ดูได้ทั้งระยะใกล้กับระยะไกลซึ่งประกอบไปด้วยเลนส์สองชนิดที่มีความยาวโฟกัสต่างกันก็คือแว่นที่ทำด้วยเลนส์ชนิดไบโฟกัสเลนส์ส่วนไบโฟกัสเลนส์นี่หมายถึงเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสหรือสองชนิดประกอบการใช้สำหรับดูวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้และระยะไกลส่วนคนสายตาเอียงสายตาเอียงก็คือเกิดจากความโค้งของกระจกตาหรือเลนที่ไม่เป็นผิวของทรงกลมทำให้มองเห็นวัตถุชัดเพียงแนวเดียวอย่างคนที่สายตาเอียงบ้านเราเรียกว่าอะไรเวลามองภาพมันจะมองไม่เหมือนกับพวกเรามองก็คือเขาจะมองเห็นวัตถุในแนวตรงเป็นเอียงว่าโค้งซึ่งอาจจะเห็นชัดในแนวดิ่งแต่เห็นไม่ชัดในแนวระดับหรือเห็นชัดในแนวระดับแต่เห็นไม่ชัดในแนวดิ่งเราจะมีวิธีการทดสอบคนที่สายตาเอียงโดยเราใช้มือปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็มองที่รูปโดยทำทีละข้างถ้าเห็นเส้นที่อยู่ระหว่างแนวระดับกับแนวดิ่งเป็นสีดำชัดเท่ากันแสดงว่าสายตาปกติแต่ถ้าเห็นเป็นสีเทาความเข้มที่ไม่เท่ากันแสดงว่าสายตาเอียงเราจะมีวิธีการแก้คนที่สายตาเอียงยังไงก็คือใช้แว่นที่ทำด้วยเลนส์กาบกล้วยชนิดเว้าแล้วก็ชนิดนูนก็คือแว่นตัวนี้ต้องมีทั้งเลนส์เว้ากับเลนส์นูนในตัวเดียวเขาเรียกว่าใช้เลนส์กาบกล้วยส่วนภาพติดตาการมองเห็นภาพติดตาเนี่ยเป็นยังไงก็คือการเห็นภาพติดตาก็คือหมายถึงเป็นความรู้สึกในการเห็นภาพมันจะค้างอยู่ในสมองได้ชั่วขณะทั้งที่ไม่มีภาพของวัตถุนั้นอยู่บนจอภาพเหมือนพวกเราถ้ามองอะไรแล้วเราจำฝังใจก็คือเราจะเวลาหลับตาก็จะมองเห็นเป็นภาพติดตาอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นภาพที่เราประทับใจหรือว่าภาพที่เรากลัวก็แล้วแต่
มันจะเป็นภาพติดตาของเราในระยะเวลาในการเห็นภาพติดตาเนี่ยคนปกติจะมีระยะเวลาในการเห็นภาพติดตาประมาณ1ถึง15นาทีหรือว่า1 10แล้วก็1ถึง10วินาทีและประโยชน์ของการเห็นภาพติดตาก็คือนำไปใช้ในการถ่ายภาพยนตร์ซึ่งปกติจะถ่ายภาพยนตร์24ภาพต่อวินาทีหรือเขาใช้เวลาเพียง1นาทีใน24วินาทีในการเห็นภาพ1ภาพส่วนการเห็นภาพยนตร์จะเป็นการเป็นการเคลื่อนไหวเนื่องมาจากในตาของคนเรานั้นเมื่อเห็นภาพแรกแล้วก็คือภาพแรกก็จะยังติดตาอยู่ต่อไปอีกประมาณ1ถึง15วินาทีหรือว่า1ถึง10วินาทีเมื่อภาพแรกยังไม่ทันเลือนหายก็จะเห็นภาพต่อไปเช่นนี้อยู่ไปเรื่อยๆจึงจะเห็นภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวติดต่อกันไปถ้าต้องการให้เห็นภาพเคลื่อนไหวช้าก็ต้องฉายด้วยอัตราเร็วที่ช้ากว่าการถ่ายภาพยนตร์หรือถ่ายภาพยนตร์ด้วยอัตราเร็วกว่าการฉายภาพยนตร์แต่ถ้าต้องการให้เห็นภาพเคลื่อนไหวเร็วเราต้องฉายด้วยอัตราเร็วที่เร็วกว่าการถ่ายภาพยนตร์หรือถ่ายภาพยนตร์ด้วยอัตราเร็วที่ช้ากว่าการฉายภาพยนตร์แล้วก็การเห็นภาพลวงตาการมองเห็นภาพลวงตาเป็นยังไงก็คือเห็นภาพที่ปรากฏแก่สายตาแล้วความรู้สึกแตกต่างไปจากความเป็นจริงของภาพอย่างเช่นมีความรู้สึกว่าเห็นภาพหนึ่งหรือว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าอีกภาพหนึ่งทั้งที่ภาพทั้งสองมีขนาดเท่ากันอย่างภาพลวงตามันจะเกิดมาจากหลายสาเหตุด้วยกันดังนี้ก็คือเกิดมาจากการมองเห็นภาพด้วยในตา2ภาพพร้อมกันอย่างเช่นเราใช้นิ้วชี้2นิ้วชี้เข้าหากันโดยห่างกันระยะ1เหมือนที่เราเคยทดสอบแล้วก็ห่างจากเลนตาประมาณ25ซมให้ในตาทั้ง2มองไปนิ้วชี้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนปลายนิ้วชี้เข้าหากันเราจะมองเห็นเหมือนเป็นชิ้นส่วนของนิ้วมาอยู่ระหว่างปลายนิ้วทั้งสองเป็นที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในตามันจะรายงานสิ่งที่เห็นไปยังสมองแล้วก็สมองก็จะรวบรวมข้อมูลจากในตาทั้งสองที่เห็นทำให้เกิดการมองเห็นผิดเพี้ยนไป อย่างคนที่มีอาชีพเขาทำอะไรที่สามารถให้ทำให้เรามองเห็นภาพลวงตาได้คือนักมายากลใช่ก็คือเขามีวิธีการในการหลอกล่อให้พวกเรามองเห็นภาพเป็นภาพลวงตาที่บอกว่าสามารถเนรมิตสร้างคนอยู่ดีๆก็มีเอาดอกไม้มาทำเป็นนกได้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนนกมากลายมาเป็นดอกไม้เป็นภาพเป็นอะไรได้แล้วแต่มันเกิดจากการสร้างให้พวกเรามองเห็นเป็นภาพลวงตาแล้วก็เกิดจากการเคลื่อนไหวของในตาได้หรือเกิดจากสมบัติของแสงเกิดจากสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเขาก็นำประโยชน์จากภาพดวงตามาใช้เป็นการเพื่อแต่งกายอำพรางส่วนทรงที่แท้จริงอย่างเช่นคนเตี้ยควรจะใส่เสื้อลายตั้งคนผอมใส่เสื้อที่เป็นลายตามขวางมันจะมองให้ก็คือมองให้มันเป็นภาพขยายก็คือให้มันกว้างขึ้นหรือว่าการสร้างบ้านเรือนการหรือว่าการพรางตาเพื่อให้รอดพ้นจากศัตรูอย่างจิ้งจกตุ๊กแกนี่มันเปลี่ยนสีผิวให้เหมือนกับสิ่งแวดล้อมให้เหมือนกับผนังบ้านแล้วก็การใช้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนที่มีอาการเคลื่อนไหวต่างกันเพียงเล็กน้อยให้นักเรียนไปอ่านแล้วก็ทบทวนดูอีกที